สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับขณะนี้ฮะผมอยู่ที่ด่านพรมแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับหรือว่าด่านแม่สายนั่นเองซึ่งฝั่งตรงข้ามของเราก็คือประเทศพม่าครับวันนี้จะให้ดูความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างครับสำหรับใครที่เคยมาแม่สายนะจะทราบดีว่าตรงจุดนี้ครับผมก่อนข้ามพรมแดนไปที่ประเทศพม่าครับเราจะเจอกับป้อมยามตู้ ATM อะไรต่างๆครับแต่วันนี้ฮะแม้ว่าด่านชายแดนอำเภอแม่สายหรือว่าไทยพม่าครับยังไม่เปิดนะแต่เขาก็มีการจัดสวนดอกไม้ตรงนี้ให้เราดูด้วยละครับตรงนี้ก็จัดทำโดยเทศบาลตำบลแม่สายฮะมีชื่อว่า Wonderful แม่สายครับผมบอกแผนที่ว่าบอกระยะทางครับว่าจากนี้ไปที่เมืองเชียงตุงประเทศพม่าครับ156กิโลและหากต้องการไปที่เมืองเนปิดอหรือเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศพม่าก็มีระยะทางอยู่ที่837กิโลครับเสียดายอย่างเดียวว่าไม่สามารถไปได้ครับเนื่องจากว่าประเทศพม่ายังไม่เปิดครับผมแล้วก็จากตรงนี้เนาะ994กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครครับผมใครที่จากกรุงเทพกำลังจะมาแม่สายหรือว่าจุดเหนือสุดแดนสยามก็นั่นแหละครับ994กิโลเมตรครับผมอีกไม่นานนี้หวังว่าด่านพรมแดนแห่งนี้จะเปิดและจะมีความคึกคักที่เพิ่มมากขึ้นครับแต่วันนี้ด่านแห่งนี้เงียบเหงามากๆเลยครับพ่อค้าแม่ค้าตรงนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ค่อนข้างจะเงียบๆกันนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะตรงนี้เคยมีคนคร่ารำไปด้วยผู้คนครับผมแต่ตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วครับถามก็ตอบคำถามนะครับว่าเฮ้ยด่านพรมแดนแม่สายไทยพม่าเปิดหรือยังไม่เปิดนะครับไว้วันไหนเปิดเนี่ยเดี๋ยวเท็ดดี้มาบอกให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบรับชมกันคนแรกๆเลยครับ